ามามาจุมาจุมาครับก็จริงๆแล้วนะก็เขาเรียกว่าเบียดหัวใจนะครับก็กดดันพอสมควรนะครับเราก็อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าม้ารองบ่อนนะครับก็ทุกคนได้พิสูจน์แล้วว่าวันนี้เนี่ยสู้ทุกหยดนะครับก็คือเราเดินเกมเราไม่กลัวซาอุนะครับนะวันนี้1แต้มอาจจะผิดหวังกับเป้าหมายบ้างแต่ผมคิดว่าแฟนบอลก็น่าจะเห็นว่าเราสู้จริงๆนะครับ1แต้มก็มอบให้กับแฟนๆแล้วกันนะครับแล้วอีก2เกมข้างหน้าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับจริงๆข้อบกพร่องมันก็มีเป็นเกมแรกทุกคนก็กดดันนะเพราะว่ามันไม่ชินนะหลายๆอย่างนะครับสภาพอากาศเย็นแต่เรามาปรับ10วันแล้วนะครับหรือปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ยังไม่ลงตัวมากนักในเรื่องของเกมลุกนะครับเห็นได้ว่าครึ่งแรกเรามีโอกาสเหมือนกันแต่เรายังจบไม่ลงเดี๋ยวเราต้องไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปแต่ภาพรวมแล้วเกมลุกเราก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายอย่างที่บอก3ทีมไม่ง่ายสักทีมหรอกนะครับแต่เราคิดว่าญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้ขาดนะครับเราก็เชื่อว่าเราน่าจะต่อกรกับเขาได้นะครับครับขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ที่นี่นะฮะโอ้โหแบบน่ารักมากนะครับเยอะมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปอยู่แบบสัมผัสใกล้ๆนะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็ขอบคุณแล้วก็แฟนที่อยู่ทางบ้านด้วยเพราะว่าที่บ้านเรา5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็คงจะไม่ได้นอนกันแต่ก็ถือว่า1แต้มน่าจะเป็นสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับก็ดีใจครับดีใจก็คือยิงให้เมื่อวานเสียพ่อครับพ่อก็ภูมิใจครับเมื่อกี้โทรไปหาพ่อแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับคือจังหวะนั้นมันกองหลังเขากักกันเล่นแล้วทีนี้บอลก็หลุดมาถึงผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็คือมันสัญชาตญาณก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ยิงเข้าไปครับก็โอเคครับพอดีเหมือนกับว่าทางก็ทุกคนก็มองว่าซาอุทั้งสามทีมก็ถึงว่าแข่งกันระดับดาวแล้วแต่เราสู้ก็ที่ออกมาก็คือเราสู้ได้แบบสนุกมากแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งคือเราสามารถมีโอกาสชนะด้วยครับคือผลออกมา1-1ก็โอเคไม่เสียหายครับก็ไม่กลัวคือเรามาขนาดนี้แล้วคือบอลก็อย่างว่านะครับคือเขาว่าซาอุอะไรเงี้ยแข็งกันหมดเราพอมาลงปุ๊บก็ไม่เท่าไหร่คือเราก็ไม่กลัวครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็ทางบ้านนะครับขอบคุณมากๆผมจะพยายามทำงานให้หนักแล้วก็นำเก็บ3แต้มแล้วก็เข้ารอบให้ได้ครับผมพร้อมครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ช่วยกันเล่นจนทำให้เรามี1แต้มในวันนี้ครับส่วนตัวผมเองก็มีหน้าที่คือพีคเพอร์แมนซ์ให้เพื่อนร่วมทีมมั่นใจแล้วก็สร้างความมั่นใจตัวเองด้วยครับผมชอบดูคนครับว่าเขาเป็นคนสไตล์ไหนคลาสสิกหรือว่าดุดันอะไรเงี้ยครับเห็นคลาสสิกก็คงจะแบบยิงแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นเสือครับเสือหลวงพ่ออุทัยครับครับอ๋ออยู่บนรถครับก็จากราชตรีครับครับใช่ครับคือผมมีความเชื่อของด้วยตัวผมเองอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้ก็คือแล้วเป็นกำลังใจของเราด้วยครับก็มาเป้าหมายมาที่นี่คือเราไม่ได้มาแค่เล่นไป1แมตช์2แมตช์3แมตช์คือเป้าหมายเรามีเป้าหมายคือว่าเราต้องเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับก็อยากขอบคุณแฟนบอลชาวไทยครับที่ช่วยกันเชียร์ทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้านด้วยครับคือพวกเราทีมชาติไทยจะทำให้เต็มที่ครับผมครับ